สวัสดีครับผมเรือกาศเอกลือชัยเอี่ยมสุขกับผมเรือกาศเอกลือชัยเอี่ยมสุขข้าราชการบำนาญสังกัดกองบิน7กองทัพอากาศที่มาทาน UMHRT มาจากผมเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ10ปีแต่ไม่สูงมากก็ทานยาเบาหวานอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นความดันด้วยก็ทานยาควบคู่ไปรักษากับคุณหมอที่กองบิน7ผมขอลาออกจากข้าราชการเมื่อปีพ.ศ.2556แต่ก็ยังเข้ารักษาตัวเป็นประจำจนกระทั่งประมาณเดือนพฤศจิกา62ไปตรวจเบาหวานและความดันคุณหมอบอกว่าเป็นไตขั้น3บวกกับความดันส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกกลัวต้องฟอกไตอย่างเดียวตอนนั้นร่างกายทรุดโทรมลงอย่างมากคุณหมอโรงพยาบาลสุราษฎร์ได้ทำการตรวจโรคอย่างละเอียดตกลงเอโรคเพิ่มขึ้นมาอีก3โรคเป็น5โรคคือ 1. เบาหวาน 2. ความดัน 3. ลำไส้ไทยไม่ออกโรงพยาบาลสุราษฎร์ได้ส่งไปหาสาเหตุที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีถึงได้ทำการรักษาสำหรับผมคุณหมอให้ทำใจไว้อาจจะเป็นมะเร็งครับเพราะเป็นทั้งโรคไตถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นร่างกายทรุดลงมากไม่มีแรงทานอาหารไม่ได้กุ้มใจมากๆครับมีโรคไตดังที่พูดไว้แล้วครับ5เป็นซีสต์ที่แผ่นหลังขณะป่วยอยู่ก็ขึ้นมา2ก้อนเมื่อทานยูมิ MSRT ไป1เดือนก้อนเนื้อยุบหลังเรียบไม่มีก้อนสรุปผมเริ่มการยูมิและ SRT เมื่อวันที่19พฤศจิกายน62เดือน8 2563รวมเวลาประมาณ9เดือนนี่ก็คือหลักฐานตรวจและรักษาของโรคที่ผมเป็นอยู่ก่อนจะทานยูมิและ SRT ผมได้ทานยาน้ำแผนโบราณชนิดหนึ่งผลที่รับคือค่าไตสูงขึ้นค่า eGFR ต่ำลงภาพร่างกายแย่ลงทุกวันน้ำหนักลดลงเรื่อยๆทานอาหารได้น้อยปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลางคืนต่อมาได้ศึกษาเรื่องไตเบาหวานจากหลายๆรายจนกระทั่งมารู้จักกับยูมิและ SRT และคุณวีรชัยเป็นผู้แนะนำการรักษาจากไลน์ผมเริ่มทานยูมิและ SRT ประมาณวันที่19พฤศจิกายน62ทานเวลา 10.00 นยูมิ1ซองและ 18.00 นทานยูมิ2ซองสำหรับ SRT จะทานเวลาบ่ายโมงของแต่ละวันและออกกำลังกายโดยการเดินวันละ30นาทีทุกวันใหม่ๆเริ่มทานค่าไต PR และค่า SRT ดีขึ้นช้าหน่อยอ่อนไตขึ้นมาจาก3มา2เลยตัดสินใจทานยูมิเพิ่มขึ้นจาก3เป็น4ซองผลที่ได้รับดีมากๆครับหลังจากที่ใช้ผลค่อนข้างดีมากผมขอขอบคุณยูมิNSRT และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอขอบคุณในที่นี้ด้วยครับ